ีีนปของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้สุขสันต์วันสงการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดไหมคะเช็ค <laughs> ให้ครูนิดนึงนะคะสวัสดีนะคะเพจคุณจิตาบริหารแห่งชีวิตนะคะคุณจิตาผสอนตันเองได้ทุกท่านเลยสุขสิ์วันลอยกระทงะคะ่ะสวัสดีครูนุย้ย <im itation> บอกว่าภาพชัดเ <im itation> <im itation> <psychology> สียงชัดสัญญาณชัดสวัสดีคุณน้ำอ้อยคุณรุ่งทิวาค่ะสวัสดีคุณธัญพรคุณ <im itation> สมบัตินะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ ไลฟ์สดสองช่องพร้อมกันนะคะอาจจะมองช่องนู้นด้วยช่องนี้ด้วยนะคะสวัสดีพี่น้องชาวทิกตอกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะ y o u t u b e ด้วยค่ะสุขสันต์วันลอยกระทงนะคะสวัสดีคุณธนพัฒน์คุณตุ๊กครูพี่พินสวัสดีคุณชนตีรถคุณคำคือเมียนมาคุณอัมพรสปลาวคุณน้องน้องนะคะ สวัสดีค่ะน้ำปังชัดเจนโคดอ๊มวยคุณน้ำอ้อยคุณชนติรสคุณนัทยาคุณนาราคุณผารุงคุณหนิงคุณสุพัรานะคะคุณธนพัฒนนะคะคุณเจี๊ยบคุณโสภารัตน์นะคะคุณลักฮันนี่เหรอต่อปลาสวัสดีคุณสุพิญญาคุณสุรัตน์นะคะคุณอัมพรมหาเศรษฐีเมืองจันทร์ครูออนโคดยาวคุณนาราคุณนุชณีคุณอ้อยมาเร็วมากนักเรียนตาอ่านไม่ทันเลยคุณน้ำพึ่ง คุณหญิงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอระลิสาสาวใช่ไหมคะขอบพระคุณมากเลยขอบพระคุณค่ะควันนี้คือว่าแบ่งปันนะคะอย่าเรียกว่าสอนเลยเราเรียกว่าแบ่งปันดีกว่าเทคนิคการปลดหนี้นะคะสวัสดีค่ะ,คะใช้วิธีนี้ปลดหนี้ได้แน่นอนครูเองจากคนที่ไม่ได้มีเงินไม่ได้มีทองมาก่อนนะคะปลดหนี้แล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการได้เรียนรู้ทางรัดแล้วก็ลงมือทําสวัสดีคุณทยาภาค่ะเข้ามาแล้วหัวเราะนิดนึงนะคะ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่สังคมแห่งความเบิกบานนะคะไปกับคุณสิตาปฏิหารแห่งชีวิตนะคะคุณธนุตราคุณสายทองคุณสายทองบอกสวัสดีนางฟ้าไปจังสั้นเลยเนาะสวัสดีคุณแจนคุณวีไลรักค่ะ mm hmm. คู่ขยันมากเลยเราต้องเราต้องช่วยคนนะคะจนกว่าชีวิตเราจะหาไหม่นะ mm hmm. หาไหมหาสุกเลยนะ mm hmm. <laughs> สวัสดีคุณวิไลลักค่ะคุณน้องนุ่นนะคะสวัสดีคุณเดือนฟ้าฝนโคตรร่ำรวยคุณยียิทินนะคะครูพินคุณพงพังกาคุณสศิรดาคุณแพรครูอ้นคุณเกียงศักดุณดาราคุณแจนคุณพัชรีนะคะสวัสดีค่ะกาลสินชัดเจนคุณกิดาการคุณแนนซ่าคุณดาราคุณชวันรัตน์คุณสุภลักษณ์นะคะบอกว่าดีใจมาทันไฟ์สดอีดีต้อนรับค่ะในติ๊กต็อกชัดไหมคะติ๊กต็อกชัดไหมคะ สวัสดีพี่น้องชาวติ๊กต็อกทุกท่านนะคะสวัสดีคุณโวคุณมดคุณวันวันฤดีนะคะคุณธนุตราคุณสำอางสวัสดีค่ะไม่มีเสียงเอาเหรอเดี๋ยนะภาพชัดเสียงชัดไหมคะทำไมคนบอกครูชัดเจนนะภาพชัดเสียงชัดไหมคะชัด,ชดนะ ของเราดังไหมแต่ในนี้บอกมีคนบอกว่าชัดเยอะนะหนูลืมเปิดเสียงหรือเปล่าลูกโคราชชัดเจนเชียงใหม่ชัดเจนเอ้าไอ้ตูดแปลว่าเราอาจจะแบบว่าไม่ได้เปิดเสียงไหมสวัสดีคุณหนุงหนิงธนารีค่ะคุณธนุตราบอกว่าชัดมากคุณขวัญใจนครนายกชัดเขาชัดกันหมดเลยนะตื่นเต้นยังไม่หายเลยพี่ทิ์บอกไปเรียนคอร์สเสกยอดกลางอากาศฟรีกับคุณสิตามานะคะเยอรมันชัดเจนคุณหญิงบอกขอบพระคุณมากล่ะ ค่ะคุณสุพินญ,ญาคุณรำเทียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออสเตรเลียชัดเจนขอบคุณค่ะนะครนายกชัดเจนขอบคุณค่ะชัดไหมคะในทิกตอกชัดไหมคะ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี3มช่องเลยนะคะโอเคเดี๋ยวหนึ่งเพลงเราเริ่มเลยเพราะว่าเข้าใจค่ะหลายคนมีภารกิจเนาะที่จะแบบไปลอยกระทงกันเนาะแต่ว่าครูเองก็ยงอยากมาแบ่งปันทางรัดครูขออนุญาตโฟกัสกล้องใหญ่นะคะครูโบชัดนะคะตรงนี้ชัดนะคะโอเคขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณทุกโซเชียลเลยนะคะที่ตั้งใจแบ่งปันนะครูไม่ได้ร่ํารวยมาโดยกําเนิดเกิดมาก็จนเลยนะคะบอกเลยว่าเกิดมาจนเนาะเราอยู่บ้านเช่ามาทั้งหมด33ปี ะะไม่เคยรู้จักคําว่ารวยเลยและไม่เคยรู้จักคําว่าหมดหนี้ต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นภาระหนี้นะคะทั้งกับตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเราก็เป็นหนี้พ่อก็เช่าบ้านเช่าแม่ก็เช่าบ้านเช่าน้องก็อยู่ไซต์ก่อสร้างเราก็เช่าบ้านเช่าที่ดินที่บ้านนะคะแม้แต่หนึ่งตารางวาก็ไม่มีนะคะนะครสวรรค์ชัดเจนอาโคัก็เป็นคนคอนหวัดเหมือนกันนะคะ เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็สามารถปลดหนี้ปลดสินได้ก่อนที่จะปลดหนี้ปลดสินนี่แล้วมีหนี้มีสินมาได้อย่างไรนะคะอดีตนะคะคือครูจบแค่ชั้นมหนะคะครูเริ่มต้นธุรกิจแรกนะคะคือการเป็นแม่ค้าขายของอยู่ที่ตลาดนัดนะ,ะมือสองนะคะหรือว่าตลาดนัดคองถมหรือว่าเป็นตลาดเขาเรียกว่าตลาดอะไรนะพี่ปุ๊กวิ๊งในยุคสมัยก่อนเขาเรียกอะไรเปิดท้ายขายของอ่ะครูเปิดท้ายขายของนะคะเมื่อสัก19ปีที่แล้วนะคะประมาณ19ปีที่แล้วนะคะ ปัจจุบันอายุ38ปีนะคะก็คือ19ปีที่แล้วนะคะเริ่มขายของครั้งแรกนะคะก็คือ,อนำเครื่องสำอางกับเครื่องประดับมาขายนะคะเมื่อสัก19ปีที่แล้วตอนนั้นก็ตลาดบูมคุณสามารถสร้างรายได้สร้างยอดขายในยตอนเดือนประมาณ6หลักสัก19ปีที่แล้วนะคะมาทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็เริ่มสะสมเก็บหอมลอมริษนะคะเก็บนิดผสมหน่อยนะเอามาเงินเป็นเงินต่อเงินก็ลงทุนไปเรื่อยๆนะคะในการสร้างตัวเองอ่ะสินค้านี้ ขายไม่ได้ละเปลี่ยนมาขายสินค้าใหม่นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารราา้รานสภาราา้านสปานั่นคือตอนเฟื่องฟูสุดเฟื่องฟูอยู่แป๊บเดียวค่ะก็กลับมาไปติดหนี้อีกแล้วนะคะก็ติดระหว่างที่ทําอย่างเงี้ยมันก็จะมีการวงจรการติดหนี้ไปติดหนี้มาอยู่อย่างเงี้ยนะคะจนมีหนี้ล่าสุดเลยสุดๆเลยนะ,ะย้อนไปเกือบ5ปีที่แล้วติดหนี้ประมาณเกือบ10ล้านบาทนะคะมีหนี้จากการเป็นที่เราพอคนเขาเห็นหนะ้าร้านเราเขาก็ปล่อยเครดิตให้เรานะคะทั้งนี้ในระบบแล้วก็นอกระบบนะคะรถที่เคยมีถูกยืด นะคะติดนี้เป็น10ล้านบาทนะคะทั้งในและนอกระบบนะคะเรียกว่าสุดเลยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงถึงจะปลดนี้ได้นะคะตอนนั้นค่าเทอมลูกก็ไม่มีจ่ายลูกก็ต้องสอบแย่สุดๆเลยค่ะล้วงไปในกระเป๋ามีเงินไม่เยอะเลยนะคะ ระหว่างนั้นเนี่ยที่ยังมีไม่เยอะตอนที่ยังไม่ได้เหลือ20บาทเนี่ยทำอะไรต่อคะครูขาขายลูกชิ้นตอนนั้นที่รอบครูเช่าห้องอยู่อยู่ใตอาพาร์ตเมนต์น่นะคะในอาพาร์ตเมนต์ก็มีคนประมาณ2 3 0 0คนก็ย่างลูกชิ้นขายเพราะว่าเรามีเงินลงทุนแค่นั้นก็เอาลูกชิ้นมาปิ้งขายไม่ละ10บาทนะคะถามว่าจะปลดหนี้ได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้แต่ตอนนั้นไม่รู้จะทาอะไรให้รอดไปได้หนี้ที่มาทวงมีจ่ายไหมไม่มีผัดวันประกันพรุ่งจนมัน ถึงจุดที่เรียกว่ายากที่สุดในชีวิตนะคะเป็นหนี้ครูคไม่ทราบว่าใครเคยเป็นหนี้เป็นหนี้ที่เป็นคนที่เขาใส่หมกันน็อกแล้วเหมือนมีพกพื้นพกอะไรอย่างนี้ไหมเออแบบดอกคโคโดๆอ่ะครูกู้ดอกร้อยละยี่สิบแต่ครูไม่เคยดอกร้อยละยี่สิบร้อยละร้อยละสามสิบแต่พ่อแม่ไม่รู้ครอบครัวไม่รู้เพราะทุกคนชาวบ้านหมดเราบอกไปเขาก็ไม่สบายใจเปล่าอีกอย่างเราเป็นลูกคนโตนะคะครูก็เลยไม่อยากบอกใครเก็บความทุกนี้ไว้คนเดียวร้องไห้นะ,ะหน้าเอทะลุหน้าบีหมอนนะนอนหมอนในน้ําตาไหลแบบ พอทุกคนหลับหมดเราถึงจะร้องเราไม่อยากร้องให้คนอื่นเห็นเพราะเราไม่อยากให้ใครแบบเศร้าไปกับเรานะคะในวันที่จุดที่แย่สุดในชีวิตเลยคือการที่เราเริ่มแย่ลงเรื่อยๆเนี่ยหนี้สินทาไมถึงมีหนี้เยอะเพราะว่าเปิดร้านแล้วติดหัวโขนค่ะมีเกียรติค่ะแต่ไม่มีกินนะคะแบกรับภาระร้านขาดทุนแต่ก็ไม่ยอมที่จะปิดเจ๊งก็ไม่ยอมเลิกเพราะคําว่าเจ๊คาว่าเจ้าจอของธุรกิจเจ้าของกิจการคําว่าขับรถหรูเออทุกอย่างเลยมันเป็นหัวโขนไปหมดเลยค่ะ และเราก็หานู่นมาโปะนี่หานี่มาโปะนั่นทาไปทํามานู่นก็หายหนี้ก็เพิ่มนั่นคือเหตุผลที่ที่ติดหนี้จนวันที่เรารู้สึกแย่สุดๆเลยคือการได้รับคําโทรที่ขู่ฆ่าเราแล้วก็ลูกสาวนะคะซึ่งขู่ฆ่าไม่พอคมขืนเนี่ยมันคือมันคือความรู้สึกของคนเป็นแม่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเรา,เราเครียดกับชีวิตจังเลยอะ่ะไม่รู้จะไปทางไหนแล้วอะ่ะโทรไปบอกแม่ค่ะในวันนั้นที่แย่สุดๆเลยคือเหลืองเงินติดตัว20บาทไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากอยู่แล้วแล้วก็คิดว่า ไม่มีใครเลี้ยงลูกเราได้แล้วเพราะทุกคนจนหมดเลยนะคะที่บ้านจนมากเลยตัดสินใจว่าไอ้ยีบาทจะไปซื้ออะไรให้ให้ตัวเราและลูกกินดีวะไม่ให้มันตายแล้วจบปัญหาไปนั่นคือทางตันที่สุดในชีวิตนะคะก็เลยโทรไปบอกแม่ว่าแม่หนูเรืองเงินติดตัว20บาทนะแม่บอกเฮ้ยมึงเล่นกับหมากับแมวไปก่อนแม่ก็ไม่มีไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงครูก็บอกว่า ไม่เป็นไรหนูแค่อยากได้ยินเสียงแม่เฉยๆเราไม่ได้บอกแม่ว่าเราไปลาตายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแม่บอกว่ามึงอ่ะทำบุญมาตั้งเยอะมึงลองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูสิลาเผื่อท่านจะประทานพร้อช่วยเราบ้างก <c oughs> ็แนะนําแบบคนจนเนาะ <c oughs> แนะนําแบบที่แม่จะช่วยได้แม่ครูเป็นหมอดูนะคะเป็นหมอดูพยิปซีนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์ในตอนนั้นแม่ก็ลูกค้ามาทีก็ใดหนึ่งร้อยไม่มากก็ไม่ได้เงินเนาะแล้วก็อะ จริงๆถามว่าเราอยากตายไหมลึกๆเราไม่ได้อยากตายเราอยากไปต่อแต่เราไม่รู้จะมีปัญญาอะไรไปใช้นี่สิบล้านมันเยอะอะแล้วก็ไม่มีปัญญาจะไปจ่ายค่าเทอมลูกลูกก็ต้องสอบมันมันมันพลุงพลังไปหมดเอาไงดีวะแม่บอกให้ไปจุดทูบไปคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเราก็เดินไปเลยคะ่ะจุดทูบอธิษฐานจิตใครที่ไม่เคยเห็นคลิปครูจิตาคลิปอธิษฐานจิตลองไปเสิร์ชดูนะคะจุดทูบอธิษฐานจิตกับครูจิตานะครูจุดทูบครูก,ก็อธิษฐานนะคะบอกว่าเนี่ยเราเล่าความทุกข์หมดเลยว่าเราอะไม่ได้อยากตายนะเราอยากมีชีชวิตออยู่ะ แต่ตอนนี้เรามีหนี้เยอะมากเลยจนเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนดีขอพระเจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิชั้นฟ้าสิชั้นดินสิบสีชั้นบ้าดานเนี่ยประทานพรช่วยเราหน่อยได้ไหมเราอยากเจอทางรอดเราอยากเจอทางรวยเราอยากเจอทางรอดเราอยากมุนหนี้อะ่ะเราไม่อยากเป็นหนี้คนอื่นส่งอะไรมาก็ได้พร้อมลงมือทําหมดเลยเหตุการณ์สถานการณ์อะไรก็ได้ขอขอหน่อย คือเราไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเราไม่กลัวความลำแบาบกเพราะครูว่ามันมันจุดที่แย่ที่สุดคือจุดที่เราอยากจะฆ่าตัวเราแล้วก็ฆ่าลูกเราแล้วแม่งแย่มากเลยแล้วสภาพห้องนอนของครูมันคือห้องนอนที่ปะไปด้วยเป้าหมายความฝันครูที่มันไม่เคยเป็นจริงเลยในตอนนั้นก็จุดทุบอธิษฐานจิตตามแม่บอกค่ะเพราะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเนาะขอบพระคุณทุกท่านนะคะหลังจากนั้นนะคะครูก็เข้ามาจับมือถือแล้วก็ฟีดเฟซบุ๊กระหว่างนั้นครูได้เจอค่ะกดจักรวาลกดแรงดนดูมันคืออะไรวะ เข้าไปฟังค่ะฟังแล้วได้คีย์หนึ่งสำคัญมากในการเปลี่ยนแปลงชีวิตครูคือคาว่าคิดให้น้อยสนุกให้มากคุณเชื่อไหมคํานี้มันไม่เคยอยู่สารระบบของคนที่คนอย่างครูเพราะว่าครูทั้งจนจบมอหกไม่พอแต่งงานหลายครั้งมากต้องบอกเลยค่ะว่าผัวทิ้งทุกผัวหรือเราทิ้งผัวทุกผัวหรือเปล่าเราเรามีชีวิตที่ล้มเหลวหมดเลยอะ่ะเออมันมันมันไม่เคยมีความสุขในชีวิตพอได้ยินคําว่าคิดให้น้อยสนุกให้มากเนี่ยมันเป็นยังไงวะ ครูเติมให้เลยกับคําว่ามันให้เยอะๆถ้าใครที่ติดตามครูติดตามมาตลอด5ปีที่ครูไลฟ์สดแบ่งปันมาครูไม่ได้แบ่งปันสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตครูคนเดียวแต่ครูกําลังจะบอกว่าสิ่งที่ครูเจอคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ถ้าวันนี้คุณมีนี่อยู่ครูหวังว่าอุทาหรณ์ในชีวิตครูจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะคะหลังจากนั้นครูได้เจอคําว่าคิดให้น้อยสนุกให้มากนะคะครูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยครูไม่มีอะไรจะเสียคุณเข้าใจคนที่เหลือ20บบาทไหมมันไม่มี อะไรจะเสียในชีวิตแล้วกับการที่เราลวงกระเป๋าไปแล้วเหลือยี่สิบาทกับการที่เราไปจุดทูบอธิษฐานจิตเสร็จเนี่ยแล้วเรามาเจอคลิปว่ากดจกักรวาลกดแรงดูดกดระดับโลกทีฮับเอ็กเซลโทนี่ร็อบบินอับราฮัมฮิกสองพี่น้องตระกูลไลท์เอดิสันนโปเลียนฮิลคนประสบความสําเร็จมากมายเขารู้กันแต่ฉันเป็นแค่อีเจตาโรตัสฉันเป็นอีเจตาที่ติดนี้ฉันมีสิทธิ์ไปเถียงเขาหรอนั่นคือสิ่งที่กูคิดตัวเองกับตัวเองนะคะหลังจากนั้นรูก็ลองเชื่อค่ะ เพราะครูรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะเสียเพราะครูเขาก็สอนฟรีและการที่เราจะคิดให้น้อยสนุกให้มากมันก็ฟรีอะเราไม่ได้ลงทุนนี่หว่าครูทำยังไงต่อคะหลังจากนั้นครูฟีดเฟซบุ๊กอีกคะ่ะครูเจอเพ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์ประมูลขายเครื่องสําอางคะ่ะวินาทีนั้นเพราะเราอธิษฐานจิตว่าขอให้ส่งอะไรมาก็ได้เราพร้อมทําถูกไหมเราเจอสองเหตุการณ์นี้ครูเลยตัดสินใจโทรไปหานะคะเพื่อกู้เงินเขาเป็นการกู้เงินที่มีความสุขที่สุดในโลกเลย กู้เงินไปด้วยความสุขวา่าเฮ้ยพี่รู้แล้วว่าพี่จะทําอะไรขอกู้เงินหน่อยน้องก็บอกว่ามีอยู่ประมาณเจ็ดพันนะคะแล้วครูก็บอกเออเดี๋ยวพี่ให้ดอกให้จะใช้เดบภายในหนึ่งอาทิตย์แหละจะใช้นี่พออีกวันหนึ่งครูก็ไปซื้อเครื่องสับอางค่ะแล้วครูก็มานั่งประมูลไหลสดไปซื้อเครื่องสับอางระหว่างที่ไปแมวจะกัดหมาจะควนอะไรอ่ะแปะจะเหยียบเท้าไม่เป็นไรเอาที่ทุกคนเบิกบานครูยังคงรักษาระดับความสุขข,ของครูไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะ นิวรอนแอคซอนจิตใต้สําสนึกของเราพลังที่เรามองไม่เห็นใช่จะไม่มีอยู่จริงพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเรามันเกิดปะทุขึ้นมาค่ะพอเรามีความสุขเรามีไอเดียผุดเข้ามาเลยค่ะไอเดียการปลดหนี้ว่าเราจะปลดหนี้อย่างไรเราจะทําอย่างไรระหว่างนั้นครูไม่ได้กังวลเรื่องหนี้เลยเอาหนี้ไว้ข้างๆตัวเหมือนเหมือนหมาขี้เลื้นค่ะจูงไปจูงมาแต่ไม่ได้โชว์ใครว่าฉันมีหนี้สิบล้านนะครูก็ไปซื้อเครื่องสําอางแล้วก็คิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้โคตรก็ท่องไปกลับมาประมูลเครื่องสําอางค่ะ กลับมาประมูลเครื่องสำอางค่ะตั้งกล้องไลฟ์สดใน a c e b o o k ครูพม่เคยประมูลเครื่องสำอางมาก่อนค่ะครูก็มาเริ่มประมูลเริ่มต้น1บาทอ่ะพี่แชร่แล้วก็แจกเจอก็กทําเทคนิคที่เราเรียนรู้จากแม่ค้าคนนั้นแหละใน Facebook อ่ะว่าเราเห็นอะไรเราก็ทําตามเขาหมดเลยว่าง่ายว่าให้เขาเป็นต้นแบบเราเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะก๊อปปี้ใครเราก็เลยทําแบบเขาแล้วก็ขายแบบเขาปรากฏว่าวันแรกครูได้กําไรมาหลักหมืน่นโูแล้วคุณจะไม่ให้ครูเชื่อกดไหลกดึงดูดได้ยังไง คุณสามารถหาข้อความเพิ่มเติมได้นะคะเซิร์ชคำว่าคลิปนิวรอนเคยออกช่อง3เป็นกฎวิทยาศาสตร์คุณสามารถซื้อหนังสือระดับโลกนะคะ The Secret ขายดีระดับโลกแปลหลายร้อยภาษาทั่วโลกนะคะ The Magic ลองนะคะ Law o s s u c c e s สศาสตร์แห่งความรวยเป็นกฎระดับโลกที่คนระดับโลกรู้กันแต่มีคนแค่5-10%เท่านั้นที่รู้ครูแมงโคตดโชคดีเลยะคะ่ะได้เรียนรู้ และเมื่อเราเรียนรู้ลึกขึ้นเรายิ่งขู่แม่งโคตรเชื่อมั่นเลยอ่ะกำไรหนึ่งหมื่นสำหรับหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าแม่งเนี่ยก,ก็แค่หนึ่งหมื่นเองแต่สำหรับคนที่เหลือยี่สบาทเมื่อวานอ่ะคุณเอ้ยแม่งโคตรดีใจเลยอ่ะมันคิดถึงอย่างหนึ่งเลยอ่ะเหมือนที่เราจุดทั่วที่ฐานจิตว่าถ้าเรารอดเราจะช่วยคนอ่ะกูค,คิดเลยว่าเฮ้ยถ้าวันนี้กูได้หมื่นหนึ่งนี่กูมันก็มีโอกาสหมดและถ้าเกิดใครที่ได้รู้ความลับเดียวกันกับกูเนี่ยต้องขออนุญาตพูดสับ เสียงในฟิล์มนะเสียงในหัวเราเฮ้ย hey, ถ้าเกิดมีคนที่ได้รู้ความลับเดียวกันกับกูนเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตสิวะคูไม่รีรอคูไม่รอช้าค่ะคูโถมความสุขลงไปอีกค่ะคุณเชื่อไหมคะอีกวันหนึ่งครูตัดสินใจลงคอสครูบาอาจารย์เลยครูได้กำไรามาหมื่นหนึ่งครูลงคอสเก้าพันเก้าเหลือตังติดตัวร้อยหนึ่งครูบอกว่าไม่เป็นไรถ้าวันแรกฉันทาได้วันที่สองฉันก็ทําได้วันที่สองก็ทําได้อีกค่ะ ทำได้เหมือนเดิมค่ะภายในระยะเวลานะคะประมาณ1ิบกว่าวันครูได้กำไรมาหมด5 0 0แสนบาทโดยที่คนดูไลฟ์สดไม่ถึงสิบคนคุณได้ยินไม่ผิดไม่ถึงสิบคนครูไม่รู้ว่าคนมันมาทางไหนไม่ถึงสิบคนและครูไม่รู้ว่าใครเป็นไม่มีคนรู้จักที่มาซื้อของครูเลยครูไม่เคยรู้จักว่าพี่ๆที่มาอุดหนุนในวันแรกนั้นเป็นใครครูไม่เคยรู้จักเลยเขามาซื้อครูเนี่ยบางคนมาซื้อหลังไมม่บางคนมาซื้อส่ง งงไปหมดค่ะไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ในชีวิตที่มันหาเงินง่ายแบบนี้ในชีวิตแต่สิบห้าวันผ่านมาเสียงเริ่มแหบครูเป็นคนที่มีเนื้อเสียงค่อนข้างดังถึงดังมากใช้เสียงค่อนข้างเยอะและเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยกดแรงดึงดูดแบบว่าเราต้องสานึกรู้คุณเราต้องเป็นคนที่ซาบซึ้งใจแล้วมีความสุขแต่วันนี้ตัวเราเริ่มไม่มีความสุขเหมือนเริ่มเจ็บคอนะคะเหมือนเริ่มเจ็บคอแล้วครูเป็นตอมทอมซินอักเสบนะคะเวลาเราเจ็บเราจะเจ็บมากแล้วก็ไข้จะสูงมาก เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีทางรอดอย่างอื่นไหมที่เราจะสามารถปลดหนี้ปลดสินได้เราก็เลยเริ่มหาไอเดียต่อยอดธุรกิจค่ะหลังจากครูนั่งสมาธิการที่เราเรียนรู้กว่าจากักรว,กวาลกฎแรง,งดูดทุกท่านจะต้องทราบว่าเราจะต้องนั่งสมาธิเนาะเพื่อชูนพลังในร่างกายของเราให้ให้ยกระดับจิตอะเพราะจิตมนุษย์ทั่วไปมันจิตเหมือนลิงเนาะมันจะวิบไปวิบมา ในชีวิตครูค่ะครูไม่กลัวเลยว่าอะไรจะเกิดเร้ารขึ้นในชีวิตครูไม่ว่าครูจะเจอเหตุการณ์เร้ารขนาดไหนสิ่งที่เร้ารที่สุดในชีวิตครูนะคะคือการที่ครูกําลังจะฆ่าตัวตายกับลูกครูในวินาทีนั้นดังนั้นครูบอกตัวเองเสมอไม่ว่าครูเจอเหตุการณ์อะไรครูจะไปต่อเพราะสิ่งที่แย่ที่สุดคือสิ่งที่ฉันจะตัดสินใจฆ่าตัวเองและลูกดังนั้นครูไม่มีความกลัวใดๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตครูครูนั่งสมาธิค่ะได้ไอเดียน้ําหอมกับหินมาค่ะในตอนนั่งสมาธิหลังจากนั้นเวลาไม่ถึง ครึ่งชั่วโมงมีคนตัดสินใจร่วมทํากับครูครูได้เงินหกหลักฟรีๆกลางอากาศหลังจากนั้นครูไปสั่งผลิตหลังจากนั้นครูต่อยอดธุรกิจทําค่ะครูไปเรียนทักษะมาจากไหนคะก,การตลาดครูไม่มีที่เรียนครูไม่ได้ลงเรียนยิงแอดไม่ได้ยิงแอดโฆษณาไม่ได้จ้างดาราเนตอ้ไม่ได้ทําเลยครูดูตามคนที่เขาอายุน้อยร้อยล้านเขาทําออนไลน์เขาทําอะไรกันบ้างครูไปแกะรอยเขาวันแรกๆไม่ได้แกะรอยวันที่เขาสําเร็จเขามีอะไรบ้างเขาทาอะไรบ้างเขาทำยังไง ไปแกะและปรับมาเป็นเราบวกกับการใช้เทคนิคระดับโลกโกฎจัก,วกรวาลกฎแรงดึงดูดกลายเป็นการตลาดเนือมนุษย์ออกมาสอนมีลูกศิษย์ครูหลายท่านที่สร้างแบรนด์แล้วไม่ได้ยิงแอดโฆษณาไม่ได้จ้างดาราในไอดอลมาจากติดลบมาจากศูนย์อะคุณลองไปเซิร์ชมาทำกับเขาก็ได้ค่ะพี่ตุ้มสุชาดาสลับม่วงนี่ได้สร้างยอดธุรกิจมา500ล้านมีลูกศิษย์บางคนมาเรียนยิงแอดครูไม่ได้สอนยิงแอดนะเขาเรียนกับตลาดเนือมนุษย์กับครูแล้วเอาไปยิงแอดได้50ล้านในเดือนแรกมีลูกศิษย์ครูบางท่านสร้างยอดธุรกิจเเปป็็นนนนนพพััลลล้าทีีกกมมููิยค อีกหลายๆท่านที่สร้างยอดธุรกิจและสินค้าส่งออกไปต่างประเทศเป็นพันล้านซึ่งครูไม่ครูไม่รู้ว่าครูรู้จักเขาหรือเปล่าเขาไม่เคยเปที่รู้จักครูไม่เคยรู้จักเขามา่ก่อนแต่เขารู้จักครูผ่านการเรียนฟรีหลังจากนั้นครูถ่ายทอดมหากราบ21วันหวังว่าทุกคนจะปลดหนี้ได้21วันโปรแกรมจิตพิชิตความบังคั่งค่ะครูได้เงินล้านแรกมาล้านแรกในชีวิตค่ะจากการใช้การตลาดเหนือมนุษย์โดยที่ไม่ได้ยิงแอดโฆษณาเลยครูลงมือทํางานหนักแต่มีความสุขครูเทียบข่าว่าครูจะเป็นคนขยัน แต่ไม่เคยรวยจริงๆมันเป็นร้านแรกที่โคตรมีความสุขค่ะแต่ครูไม่ได้จับเงินก้อนนั้นแรอกค่ะใช้นี่หมดครูตั้งหน้าตั้งตาใช้นี่โดยที่ครูไร้กังวลเรื่องนี้เลยที่ครูปลดนี่ได้เกิดจากความตั้งใจของครูว่าเฮ้ยครูตั้งเป้าตัวเองว่าครูจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านโดยครูมีการถอดทักษะจากคนที่เขาทําอายุน้อยร้อยล้านเขาทําอะไรเขาเป็นเขามีดาราเขามีเหนกไอเอลเป็นพรีเซนเตอร์หรอครูดูในเงินในกระเป๋าค่ะเราไม่มีเงินแต่เรามีใจ ครูจะไม่ดูเขาเพื่อกดดันตัวเองแต่ครูดูเขาเพื่อเป็นพลังว่าไม่เป็นไรเขาใช้ดาราในไออดฉันใช้ตัวฉันไม่เป็นไรเขาใช้จ้างคนเขียนคอนเทนต์ไม่เป็นไรฉันใช้คอนเทนต์ในหัวของฉันครูไม่รู้เรื่องคอนเทนต์อะไรใดๆเลยนักเรียนครูรู้อย่างเดียวว่ากดสากลระดับโลกกดนี้ถ้าฉันใช้ทางรัฐแบบนี้ฉันทําด้วยความส,สนุกฉันไม่สงสัยทางมาไม่สงสัยทางไปถ้าฉันประส,ขขสบความสำเร็จไปอายุน้อยร้อยล้านฉันจะใช้นี่ได้สิบ สิล้านบาทและฉันจะเหลือ9กล้านเพื่อดูแลครอบครัวฉันและฉันตายอย่างตาหลับนี่คือโจทย์ของครูนะคือกลารเป็นอายุน้อยด้อยล้านหลังจากนั้นทุกประสบการณ์ของคนสําเร็จกลายมาเป็นของครูผ่านการที่ครูลงมือทําเวลาครูเห็นข้อพจน์อันนี้อ๋อฉันพบปรับมาเป็นเราและลงมือทําทุกการลงมือทำของครูมีแต่ความเชื่อไม่มีความลังเลสงสัยหรือว่าไม่จะได้เปล่าเงินจะมาจากไหนคุณเชื่อไหมคะครูเกษียณตัวเอง5เดือน3เดือนครูปลดนี้10ล้าน5เดือนครูซื้อบ้านเงินสดไม่ได้บ้านแพงเลยคะ่ะ คนที่เคยอยู่ห้องเช่ามามีบ้านเดียวเล็กๆหลังหนึ่งแม่งหรูที่สุดในชีวิตแล้วครูบอกเลยครูนอนตบหน้าตัวเองทุกวันที่ตื่นมาตลอดระยะเวลาหเดือนเข้าบ้านมาแล้วอยู่อีก5เดือนตบหน้าตัวเองทุกวันว่ามันเรื่องจริงใช่ไหมมันทําไมมันเร็วจังวะไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในชีวิตครูบ้านราคา7.2ล้าน6เดือนครูซื้อหลังที่สองพร้อมรถเบนซ์มือสองหนึ่งคันครูไม่ได้อวดร่ำอวดรวยค่ะครูบอกว่าเฮ้ย ทางรัฐนี้ทําไมมันมันง่ายจังเลยวะคูตั้งใจที่จะปลดหนี้ผ่านการลงมือทําอย่างหนะักครูแกะรอยคนอื่นและคูก็ลงมือทํา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 ไม่ได้โฟกัสคําว่านี่แต่โฟกัสคําคว่าอายุน้อยร้อยล้านหลายๆท่านที่อยู่ตรงนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากปลดหนี้แต่คุณโฟกัสคําว่านี่นี่จะไม่ออกไปจากชีวิตคุณคุณต้องโฟกัส จำนวนเป้าหมายที่มันจะได้และครอบคุณจนจนคุณใช้นี้ได้และคุณต้องกําหนดความชัดเจนด้วยว่าคุณต้องการปลดนี้ในระยะเวลาเท่าไหร่ครูชัดเจนเลยว่าคูจะปลดนี้ภายในหนึ่งปีใครเป็นคนบอกครูบอกเองครูอยากปลดแอบครูอยากไม่อยากไม่อยากตื่นมาแล้วกูจะฆ่ามึงกูจะคมคืนมึงเงี้ยมันไม่มีความสุขนึกออกไหมคะครูเลยต้องการปลดนี้เร็วที่สุดดังนั้น3เดือนที่ครูสร้างตัวเองครูไม่เคยใช้ฟุ่มเฟือยเลยใส่เสื้อผ้า199เกกางเกง ร้อยเก้าเก้าตงหูยี่สิบบาทอาศัยแต่งตัวอาศัยพอเริ่มมีเงินนิดนึงไปทําสีผมเพราะเราต้องออกหน้ากล้องออกมาสร้างตัวตนผ่านการให้ให้ให้ให,ให้ใครจะทําไม่ทําไม่เป็นไรแล้วแต่เขาเอาที่เขามีความสุขทาทำท,ำทำครูไม่ได้รวยจากการเป็นครูนะคะครูตัดสินใจว่าฉันจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านในการสร้างแบรนด์ไม่ใช่อายุน้อยร้อยล้านในการเป็นครูครูการเป็นครูคือการที่ฉันจะเอาเทคนิคที่ฉันรู้มาช่วยคนคิดแค่นี้ฉะนั้นหน้าเพจครูสิตาจึงมีคอร์สฟ,ฟรีหลายร้อยคอร์ส ฟรีนะคะใครมาใหม่ไปเรียนมาหากัรยี่สิบวันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งนะคะคู่กับจุดประทัดในหัวใจก็ได้เรียนวันละหคลิปนะคะเรียนวันละหนึ่งคลิปนะ,ะ,นนะนปนะถามตัวเองว่าเฮ้ยเราพร้อมเรียนรู้และพัฒนาตัวเองหรือเปล่าการที่ครูปลดนี้ได้มาจากสิ่งที่เรียกว่าพลังข้างในตัวเราปกติเราเป็นมนุษย์ทั่วไปเนี่ยแน่นอนคะ่ะเราจะกังวลในสิ่งที่มันทุกอยู่แล้ว เราไม่เคยเปลี่ยนโฟกัสไปโฟกัสสิ่งที่ปรารถนาแต่วันที่ครูได้รู้ทางลัดระดับโลกเนี้ครูเปลี่ยนโฟกัสจากปกติที่ครูตื่นมาตลอด10ปีลืมตาปุ๊บกูมีนี่เฮ้ยเดี๋ยวจะนี่มาทวงนี่เราเปลี่ยนหม่เป็นเฮ้ยตื่นมาปุ๊บเฮ้ยถ้าวันนี้จะอยู่ในร้านจะเกิดอ,อะไรขึ้นวะเฮ้ยวันนี้ด้วยรู้เลยว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาเราเปลี่ยนโฟกัสไปโฟกัสกับสิ่งที่ปรารถนาคุณเชื่อไหมคะถ้าใครไม่เช ER, ื่อครูไม่ต้องเชื่อนะคะลองไปทําดูคุณลองเปลี่ยนโฟกัสที่เวลาตื่นเช้าขึึ้้นมาาคุณรูสกว่ สิ่งดีมันกำลังจะเข้ามาหาคุณและคุณรักษาระดับอารมณ์แบบนั้นตามกฎวิทยาศาสตร์นะคะนิวรอนและแอคซอนคือประจุที่อยู่ในหัวของเราในจิตใต้สํานึกของเราเมือ่อไหร่ก็ตามที่เราต่อนะเชื่อมต่อพลังความรู้สึกที่ด้านดีมันจะเชื่อมเช,ชื่อมกันเป็นร่างแหนะคะที่จะอยู่ภายใต้จิตใต้สํานึกของคุณแล้วมันจะดึงดูดเรื่องราวดีๆสิ่งที่คุณมองไม่เห็นใช่จะไม่มีอยู่จริงครูจะไม่อธิบายหลักการวิทยาศาสตร์แบบวิทยาศาสตร์จ๋าคุณไปเซิร์ชคลิปนิวรอนประกอบในสิ่งที่ครูพูดไม่ต้องเชื่อนนนะะคคหลัังจาากู้ทํ ทำผ่านความเชื่อครูใส่แต่โปรแกรมความเชื่อครูปรารถนาอะไรในระหว่างที่ครูปลดหนี้อยู่ครูเริ่มทําการดูบ้านค่ะถ้าการที่เราดูบ้านแปลว่าเราเชื่อใจว่าเราจะปลดหนี้จริงไหมครูยังไม่ได้ซื้อบ้านนะแต่ครูดูบ้านและสั่งว่าสิ่งนี้แหละที่ฉันปรารถนาครูคิดถึงบ้านเดียวของครูหลังแล้วครูตะเวนดูบ้านเลยค่ะเพราะกฎแห่งจัก,กรวาลบอกว่าให้ก่อนจึงได้และจัก,กรวาลแห่งนี้ทํางานสองครั้งเสมอทุกอย่างต้องเกิดขึ้นในความรู้สึกจริงเราก่อน เรื่องจริงจึงจะตามมาครูจิตาเป็นคนสอนไทยเป็นไทยเข้าใจง่ายที่สุดในโลกครูเป็นคนสอนภาษาคนที่ไครฟังก็เข้าใจง่ายที่สุดในโลกดังนั้นวันนี้สิ่งที่ครูทําค่ะครูรู้สึกค่ะทุกครั้งที่ครูไปดูบ้านครูไม่ได้รู้สึกกังวลเรื่องนี่ถ้าคุณต้องการให้นี่คุณไม่หมดให้คุณนึกถึงนี่วันละครั้งนี่ก็งอกแล้วค่ะแต่ทําไมถึงงอกรู้ไหมก็กดจัรวาลทํางานสองครั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกคุณกําลังดึงดูดมันเข้ามาดังนั้นครูจึง เปียนโฟกัสไปรู้สึกถึงสิ่งที่ปรารถนารู้สึกถึงบ้านรู้สึกถึงรถรู้สึกถึงชีวิตที่ดีรู้สึกถึงการซื้อประกันรู้สึกถึงซื้อบ้านให้พ่อให้แม่วันๆครูอยู่ในดงความปรารถนาพอครูลงมือทําทุกการลงมือทําของครูครูรู้สึกเลยว่าครูกําลัง สร้างความเจริญเติบโตให้กับตัวครูมันมีพลังเหลือเกินมันนอนแทบไม่หลับนักเรียนขมตาหลับตื่นเต้นดํนการสร้างชีวิตมากอะไรมันก็ง่ายไปหมดเพราะครูโฟกัสสิ่งที่ปรารถนาครูตัดเรื่องราวลบๆออกจากชีวิตครูค่ะอะไรที่ดูแลปวดหัวทั้งหมดครูวออกหมดอะไรที่ดูแลเครียดเอาออกหมดอะไรที่ฟังแล้วกังวลเอาออกหมดอะไรที่ใส่ตาเราไปเห็นแล้วมันไม่สบายใจเอาออกหมดเพราะครูต้องการให้นิวรอนและแอคซอนในหัวครูร้อยเรียงถักทอแต่สิ่งที่ครูปรารถนาเท่านั้นและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะ ไม่น่าเชื่อค่ะครูปลดหนี้ได้เร็วจนครูเองก็ตกใจตัวเองอย่างที่บอกค่ะและครูเชื่อว่าใครที่ได้ฟังคลิปนี้คุณเองสามารถปลดหนี้ได้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังกังวลเรื่องนี้อยู่นี่จะไม่หมดครูมีเทคนิคทางลัดฟรีสอนพวกเราทุกคนนะคะอย่าคิดว่าสอนเลยถือว่าแบ่งปันแล้วกันนะคะครูมีเทคนิคปลดหนี้ฟรีนะคะผ่านการเรียนรู้มหากราบ21วันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งเลเวลหนึ่งเลเวลสองมหากราบก็ส์พาวเวอร์เด็กคัมภีร์แก้กรรมเด็กคัมภีร์เทวดาสร้าง ฟรีทั้งหมดนะที่พูดเนี่ยมีคอร์สเซ็นยอดกลางอากาศด้วยนะฟรีอีกเช่นกันจุดประทัดในหัวใจสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตสมองเสรีเสรีถี24ชั่วโมงเปลี่ยนผลลัพธ์ฟรีทั้งหมดฟรีคุณสามารถเรียนรู้แล้วทําการันตีว่าหมดนี่ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจหลักการเปลี่ยนชีวิต คุณจะเป็นคนหนึ่งที่กลับไปใช้พลังลบๆในชีวิตคุณอีกเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มกังวลคุณกําลังดึงดูดความกังวลให้เพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกําลังทุกข์ใจคุณกําลังดึงดูดความทุกข์ใจมากขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่สบายใจคุณกําลังดึงดูดความไม่สบายใจเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกําลังเสียใจคุณกําลังดึงดูดความเสียใจมากขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกําลังอิจฉาคนอื่นคุณกําลังดึงดูดความทุกข์ที่เพิ่มมากขึ้น เหมือนกันค่ะนี่คือด้านลบๆด้านดีๆค่ะเมื่อไร่ก็ตามที่คุณรู้สึกดีกับสิ่งที่คุณมีอยู่คุณกาลังดึงดูดสิ่งที่มีให้เข้ามาหาคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกดีกับทุกสรรพสิ่งรอบตัวคุณคุณกาลังดึงดูดให้ทุกสรรพสิ่งสนับสนุนคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกดีกับสิ่งที่คุณปรารถนาคุณกําลังรู้สึก ดีกับส so so, you ิ่งที่คุณปรารถนานะสิ่งปัดสิ่งที่คุณปรารถนาจะเข้ามาหาคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกดีกับชีวิตของคุณที่มีอยู่ชีวิตที่มีอยู่ของคุณจะเป็นชีวิตที่ยอดดีอย่าเชื่อครูค่ะแต่คุณต้องทําการเปลี่ยนนิสัยใหม่หลักการเปลี่ยนนิสัยใหม่ง่ายมากค่ะที่คุณจะปลดนี้ได้คือคุณจะต้องนำพาตัวเองเข้าสู่สนามด้านบวกอย่างน้อย21วันต่อเนื่องโดยพลังงานบวกของคุณในแต่ละวันถ้าสมองของคุณคุณจะสแกนตัวเองได้ว่าวันนี้พลังงานบวกกับพลังงานลบ คุณไปเรียนมาหากับี่สบเวันนะคุณจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นบวกกับลบถ้าคุณใส่ลบมากกว่าบวกสมมุติว่าลบเป็นสีดําบวกเป็นสีขาวอ่ะเห็นภาพชัดๆเลยอ่ะสมมุติว่าบวกเป็นสีน้ําเปล่าขอโทษค่ะบวกเป็นสีเขียวแล้วกันอ่ะบนสีเขียวอ่ะขอโทษนะขออีกทีนะลบเป็นสีเขียวอ่ะบวกเป็นสีทองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเติมนะคะด้านลบลงไปเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวสีเขียวสีเขียว แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเติมสีทองสีทองสีทองมันจะกลายเป็นสีทองถ้าค่าเฉลี่ยของคุณพลังลบมากกว่าพลังบวกผลลัพธ์ของคุณจะออกมาเป็นลบดังนั้นวิธีการเช็คเช็คผลลัพธ์เราค่ะถ้าวันนี้คุณมีความสุขยันเข้านอนนั่นหมายความว่าพลังงานความสุขคุณเยอะและพลังงานบวกบวกกาลังจะเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะต้องรักษาพลังงานโดยสรุปพลังงานโดยสรุปเข้าใจพลังงานโดยสรุปไหมว่าร่างกายคุณวันนี้เปลี่ยนเป็นพลังงานแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือในหัวใจคุณ หรือ,อยังยังไม่จะเป็นต้องเหลือเฟือจริงเพราะคุณเริ่มต้นจากอยู่ห้องเช่าแต่คุณต้องเหลือเฟือในความรู้สึกคุณก่อนและความรู้สึกที่ดีนั้นจะเฟื่องฟูจเจริญรุ่เรงเรืองมากยิ่งข,ขึ้นกับชีวิตคุณดังนั้นคุณจะเป็นจะต้องเติมพลังงานดีๆให้กับชีวิตคุณในทุกๆวันเยอะๆมองเรื่องราวที่มันบวกๆส่งพลังบวกๆให้กับผู้คน ถ้าเกิดคุณอยากมีอย่างคนอื่นเขาอย่าอิจฉาเพราะถ้าคุณอิจฉาคือคุณยกเลิกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นคนอื่นเขาโเขารวยจังเลยเขามีชีวิตที่ดีจังเลยให้คุณยินดีด้วยนะฉันเชื่อเลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับฉันเช่นเดียวกันคุณกําลังดึงดูดมันเข้ามาหลักการทํางานของกฎจักรวาลกฎแรงดูดโคตรบังลมมาง่ายเลยแค่คุณเข้าใจว่ามันสื่อสารและใช้งานด้วยความรู้สึกของคุณสายตาของคุณที่มองคุณกําลังมองเรื่องอุบัติเหตุชีวิตคุณจะเจออุบัติเหตุ คุณชอบดูหนังน้ำเน่าที่เขาเลิกกันคุณจะเปลี่ยนคู่ของเยอะเพราะคุณสตาก็เป็นคนนั้นคุณเป็นคนดูเรื่องการติดนี้เยอะคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ติดนี้คุณคบเพื่อนที่ติดนี้เยอะคุณก็จะติดนี้คุณคบเพื่อนที่ประสบความสำเร็จคุณจะสําเร็จสิ่งที่ตาหูจมูกปากลิ้นกายใจคุณไปสัมผัสและรู้สึก คุณกําลังดึงดูดมันถ้าคุณอยากดึงดูดเรื่องราวดีๆคุณก็แค่เอาตาหูจมูกปากลิ้นลิ้นกายใจของคุณไปสัมผัสสิ่งที่คุณปรารถนาแม้คุณยังไม่ได้ครอบของแต่จงรู้สึกว่ามันจะมีวันหนึ่งที่เป็นวันของคุณและจงกําหนดมันลงไปถ้าคุณไปดูบ้านให้คุณเคาะเลยค่ะเจอกันสมมุติว่าปีหน้าคุณไปดูบ้านเจอกันไม่เกินสิ้นปีคุณบอกตัวเองบอกบ้านหลังนั้นซื้อที่นี่แหละเบอร์เซลเบอร์อะไรเอามาให้หมดเสมือนว่าคุณ เตรียมตัวจะซื้อจริงนี่เขาเรียกว่าการที่เราทําตัวเสมือนจริงตามกฎแรงดึงดูดจะมี3หลักการนะคะที่ใช้กฎแรงดึงดูดคือใส่พูดใส่ภาพใส่อค t i n g ถ้าเราต้องการให้มันเกิดขึ้นจริงเราต้องทําให้มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกก่อนใส่พูดคือพูดแล้วมันเป็นจริงก็คือการที่เราพูดเรื่องราวดีๆแล้วมันเป็นจริง,ส,งสายใส่ภาพเราต้องเห็นภาพจนเรารู้สึกอินฟินได้กลิ่นเช่นคุณต้องการซื้อบ้าน คุณต้องได้กลิ่นบ้านเลยว่าบ้านของคุณจะกลิ่นประมาณไหนคุณจะจุดอะไรในบ้านคุณและบ้านของคุณแต่ละห้องมีกี่ห้องแล้วสีอะไรใส่พูดใส่ภาพใส่ acting <ladies and gentlemen>, acting คือรู้สึกเหมือนเราได้มาแล้วเขาชื่อว่า act a s if นะคะแต่ครูพูดให้มันเข้าใจง่ายคือใส่ acting acting ก็เหมือนเราได้มาเขรู้เลยว่าฉันที่เข้ามาโอ้บ้านหลังนี้สวยมากเลยอ่ะของฉันแน่เลยนั่นคือการ acting <gentlemen> คุณต้องใช้สามสายประกอบโดยผ่านความรู้สึกคุณก่อนแล้วของจริงจะตามมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันจริงแล้วคุณบอกว่าไม่เห็นได้เลย ยกเลิกเลยคุณจะต้องสารต่อพลังความเป็นไปได้ในหัวคุณนิวรอนแอคซอนจะยังคงทำงานและดึงดูดมาเช่นนั้นตราบเท่าที่คุณบวกมากกว่าลบคุณปลดนี้ไม่ได้ถ้าคุณยังลบมากกว่าบวกหลักการทำงานนะฮะต้องบวกมากกว่าลบคุณจะเริ่มเห็นหลักการปลดนี้ได้ครูเริ่มทำวันแรกครูบวกไหมบอกเลยไม่ได้บวกขนาดนั้นยังมีเหอะจริงเหรอวะแต่มันได้ผลลัพธ์ไงพอมันได้ผลลัพธ์ มันได้ผลลัพธ์แรกเลยคือความสุขถ้าคุณไม่ได้ความสุขจากการเรียนรู้กับคุณสิตาแปลว่าคุณมาผิดทางคุณจะต้องได้ความสุขคุณจะต้องได้สุขภาพที่ดีคุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างไม่เป็นไปได้นั่นนะทุกตางแล,และเงินทองดึงดูดง่ายที่สุดมันจะคุณติตาทุกอย่างคือการโปรแกรมจิตคูโปรแกรมจิตหมดคูใช้รูปในมือถือในวันแรกเรายังไม่มีเงินซื้อเครื่องปิ้นเนาะอาศัยดูมือถือบ่อยทําตามกฎแรงดึงดูดใส่พูดใส่ภาพใส่อคติ้งพูดแต่สิ่งที่เราปรารถนาคพา,าพูดาเเรรพบงตัววออกย คำพูดถ้าเราพูดลบกับคนอื่นเร,เราแช่งเขาและมันเข้าตัวเราด้วยถ้าเราอยากให้คนอื่นได้ดีเราก็ชื่นชมตามสิ่งที่เขามีดีอะไรเราก็ชื่นชมเคลียร์ไหมคะดังนั้นวันนี้ลองถามตัวคุณว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ฝึกตัวเองหรือ,อยังที่จะปลดหนี้จําไว้นะคะภาวะลบๆไม่ทําให้คุณปลดหนี้ไม่ต้องเชื่อนะคะถามตัวเองเองว่าวันนี้ที่คุณคิดลบอยู่คุณสามารถปลดหนี้ได้ไหมเพราะคุณปลดหนี้ไม่ได้ ตลอด1ิกว่าปีอาจจะเป็นครูคนเดียวก็ได้คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่คิดลบแล้วบดนี้ได้ครูก็ยินดีด้วยแต่คุณจะต้องสูญเสียไม่สุขภาพก็ความสุขในชีวิตอย่างแน่นอนเพราะนี่คือกฎวิทยา,าศาสตร์ระดับโลกถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมตัดสินใจคะ่ะที่จะพัฒนาตัวเองเปลี่ยนตัวเองคนเดียวสบายโยกโคตครครูกล้าพูดคํานี้ครูมีวันนี้ไม่ได้เลยคะ่ะถ้าไม่มีโซเชียลมีเดียครูกับขอบคุณนะคะเฟซบ o o กย u ทูบติ t กต๊อก นะคะแล้วก็ผู้คนมากมายไม่รู้มาจากไหนมารู้มารักมาสนับสนุนกันและครูก็พร้อมคืนสู่สังคมนะคะให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมขึ้นเดี๋ยวครูกําลังจะทําแคมเปญน,นะคะมีเงินแสนนะในสิ้นเดือนนี้โดยที่คุณไม่ต้องลงทุนนะคะไม่ต้องไม่ต้องมาลงทุนอะไรกับครูนะครูอยากให้เทคนิคดีๆสำหรับคนที่สนใจจริงๆใครที่อยากมีเงินเก็บหลักแสนสิ้นเดือนนี้แต่ไม่รู้จะทำอะไรครูถือว่าครูให้ไอเดียนะคะให้สมาอาชีพให้เทคนิคดีๆ นะคุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับคือนะคะ1เลยครูให้ไอเดีย2คือสมาชีพนะคะสามคือคอร์สฟรีที่สามารถเรียนรู้แล้วลงมือทําได้เลยผ่านประสบการณ์ของครูนะคะครูจะสอนให้คุณมีเงินเก็บไม่ว่าวันนี้คุณจะไม่มีเงินเก็บหรือเปล่าคุณจะเอาเงินนี้ไปใช้หนี้หรือเปล่าอันนี้เรื่องของคุณนะคะแต่ครูสอนฟรีสอนเป็นการกุศลถ้าเกิดคุณเรียนรู้ฟรีคุณอยากร่วมทําบุญกับครูสิตาก็เรียนเชิญแต่ถ้าคุณเรียนรู้ไม่ได้ผลคุณไม่มีอะไรจะเสียเลยเพราะครูออกคอสฟรี ถ้าสนใจนะคะพิมพ์สนใจตรงนี้แล้วก็แคปหน้าจอนะคะทักไปที่ Line แอดครูสิตา l i น e แอดครูสิตานะคะแอดครูสนะคะแอดบอกว่าดูสนใจอยากมีเงินเก็บภายในสิ้นเดือนนี้นะคะคุณจะได้รับเชิญเข้ากลุ่มไลน์นะคะหลังจากเข้ากลุ่ม l i น์ครูจะเข้าไปไลน์นะคะเพื่อพูดคุยกับพวกเรานะคะนิดหน่อยซึ่งครูรับจำนวนจำกัดน,นะคะ พูดคุยกับพวกเราแล้วใครที่ผ่านคุณสมบัติจะถูกเชิญเข้ากลุ่ม f c e e o o o นะคะเพื่อเข้าเรียนรู้ไอเดียนะคะเรียนรู้สามาอาชีพนะคะแล้วก็สามารถประกอบธุรกิจแล้วมีเงินเก็บได้เลยนะคะถ้าคุณพร้อมลงมือทําเงื่อนไขที่คุณจะได้เข้าเรียนกับคุณตานหนึ่งเลยเป็นคนที่รักการเรียนรู้และพัฒนานะคะ2เป็นคนดีที่ซื่อสัตย์นะเงื่อนไขที่สมคิดบวก ถ้าเป็นคนไม่คิดบวกไม่ต้องมาแล้วเงื่อนไขที่4ค่ะเรียนรู้มหาการยบเอวันกับครูสิตาแล้วเพราะไม่งั้นคุณเข้ามาคุณก็ไม่มีเงินเก็บเพราะคุณเครียดเออคนที่พลังลบไม่สามารถดึงดูดเรื่องราวดีได้นะไม่สามารถจริงๆไม่สามารถจริงๆคุณจะทุกข์ทั้งชีวิตเหมือนที่อดีตที่ครูเคยเป็นดังนั้นถ้าหนูมาใหม่อยู่นะคะหนูเรียนนะหนู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 หนไปเรียนมหาการยี่สบวันนะลูกนะหรือหนูเซิร์ เออหนูจิ้มไปที่โปรไฟล์ครูก็ได้มันมีมหากรรมยี่สิบวันหนูไปเรียนนะคะระหว่างนี้หนูทักไปที่ไลน์แอดก่อนแอดครูสิตาแอดครูสิตาพิมพ์ให้ถูกนะแอดครูเคเคยูติดกันเลยนะไม่ต้องเว้นว่างแอดเคไอยูเอสไอทีเอบอกสนใจลงสนใจลงทะเบียนฟรีค่ะงเงินเก็บหลักแสนกับครูสิตาแค่นี้แหละนะคะไปแจ้งไว้ก่อนแล้วก็บอกพี่แอดมินด้วยว่าหนูยังไม่ได้เรียนมหากรรมยี่สิบเอ็ดวันเดี๋ยวหนูเรียนเลยคะ่ะอ่าแบบนี้นะเรียนฟรี เรียนวันละหนึ่งคลิปนะมหาการยี่สิบวันห้ามเรียนรวดเดียวเพราะวิวยในนิสัยใหม่ไม่เกิดนิสัยใหม่จะเกิดก็ต่อเมื่อคุณเรียนวันละคลิปเรียนแล้วทําเรียนแล้วเปลี่ยนตัวเองเรียนแล้วแปดการันตีด้วยชีวิตฆ่าครูให้ตายได้เลยถ้าคุณชีวิตไม่เปลี่ยน <S <S ครูการันตีด้วยชีวิตทั้ง,งที่ครูไม่ใช่ญาติคุณครูเป็นแค่คนคน,คนหนึ่งฮะที่เดินผ่านเข้ามาในช่วงจังหวะชีวิตของคุณตอนนี้และครูไม่ทราบว่าคุณได้อธิษฐานจิตหรือเปล่าว่าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตขอโอกาสดีๆในชีวิตเเราจจึงได้อกัน บุญเสมอเราจึงได้เจอกันไม่มีเรื่องบังเอิญบนโลกนี้นะคะวันนี้หวังว่าพวกเราทุกคนที่ได้เรียนคอร์สนี้คลิปนี้ฟรีเราจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการได้เจอครูติานะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการได้เรียนรู้แล้วก็กายกรรมมโนกรรมวจีกรรมใดที่ครูเคยทํากับใครก็ตามนะคะทั้งด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามครูขอ,อโหสิกรรมทุกคนทุกท่านเลยนะคะ หากครูทำผิดพลาดประการใดคนเราผิดพลาดได้ครูเองอาจจะเคยผิดพลาดมาต้องกราบขออภัยมาณลที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ทํากับครูก็ตามนะคะทุกอย่างด้วยกายกรรมมโนกรรมวจีกรรมครูมมรมคไม่ผูกใจเจ็บยกโทษอภัยโทษไม่โกรธกันนะคะหวังว่าสังคมทั้งประเทศเราแล้วก็โลกใบนี้จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยเอโหสิกรรมนะคะก่อนจากไปวันนี้เชิญชวนพวกเราทุกคนทุกท่านเลยทั้งใน YouTube Facebook ติกตอกนะคะไม่ว่าคุณจะย้อนเรียนหรือว่าเรียนสดอยู่เชิญชวนทุกท่านเลยเป็นสิ่งที่ดีสาหรับตัวคุณเลยถ้าคุณอยากสร้างแรงดึงดูดและอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆการนั่งสมาธิเป็นลําดับที่1ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่นั่งสมาธิทั้งวันแล้วคุณจะดึงดูดอย่างอื่นได้ถ้าเกิดสมมติคุณอยากเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งคุณนั่งสมาธิอย่างเดียวแต่คุณไม่ไปเรียนหนังสือคุณก็ไม่ได้เนาะคุณอยากตีกอกล์ออฟ,อฟเก่งคุณนั่งสมาธิอย่างเดียวคุณแล้้วคคุุณณไไไไมมมมม่่่ปซอกกกกกันน็็ตีีเเเงงดยาิบ แต่คุณนั่งสมาธิอย่างเดียวแล้วคุณไม่ไปทํางานให้มีเงินเก็บมันก็มีไม่ได้ดังนั้นการนั่งสมาธิเป็นส่วนสําคัญในการปลูกจิตด,ด้านดีนะคะเพื่อให้เรามีพลังและทําให้ตัวเองมีสติการนั่งสมาธิทาให้เรามีสติและรละลึกว่าเฮ้ยเราควรจะทําอะไรหรือไม่อะไรถ้าคุณรู้ว่าเรื่องนี้มันไม่ดีแต่คุณยังดูก็แปลว่าคุณไม่ได้อยากมีชีวิตที่ดีโอเคไหมคะอ่ะก่อนจากไปวันนี้นั่งสมาธินะคะกันสัก5นาทีกับคุณจิตาน,นะคะอ่านนะไ,ไม่เป็นไรลูกอันนี้ได้ลูก ครูจะนั่งแบบกดแรงดึงดูดกดจักรวาลน,นะคะคือนั่งแล้วอมยิ้มนิดๆเพื่อไม่ให้ร่างกายรู้สึกเกิดความทุกข์นะให้กายช่วยจิตให้จิตนํากายนะคะ4นาทีอ่าสนาทีค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ คุณมากขอบคุณาก ก็จะรู้ว่ามันจริงขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ทำให้ฝันเป็นจริงในวันนี้ไม่ว่าวันนี้คุณจะรู้สึกเช่นไร And now อนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันเริ่มต้นสิริดีนะคะขอขามาพระแม่คงคาแล้วก็ขอขามาทุกสรรพสิ่งนะที่เราเคยทําผิดพลาดไปนะคะแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปด้วยกันหวังว่าทุกคนจะมีความสุขที่ได้รับชมแล้วก็ได้เจอกันกับคุณสิตานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคอสหน้าสวัสดีคะ่ะแล้วอยู่คะ่ะ